ักษิณเป็นประธานพิธีมงคลสมรสลูกชายรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีคนดังร่วมงานเทียบการเมืองวันที่15กันยายน2567 19:47 นทักษิณเป็นประธานพิธีมงคลสมรสลูกชายรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีคนดังร่วมงานเทียบมีแขกมาร่วมงานประมาณ 3,500 คนจัดใหญ่ที่โคราชเมื่อวันที่15กันยายน67ที่มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมงคลสมรสระหว่างนายพัชรจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยบุตรชายนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับนางสาวชวิสาจึงจัญญาโดยมีคณะรัฐมนตรีและนักการเมืองอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายโกศลปัทธมะส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนายเทวัญลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนานายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลส.ส.นครราชสีมาพรรคชาติพัฒนานายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทฐากูลณัฐรีศรีผู้บัญชาการพ.0.3และพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนายสมโภชปราสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราชและสมาชิกคนเสื้อแดงโดยเจ้าภาพจัดโต๊ะจีนเลี้ยงแขกที่มาร่วมในงาน400โต๊ะมีแขกมาร่วมงานประมาณ 3,500 คนหลังถ่ายรูปร่วมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนายทักษิณเดินทักทายแขกและชาวบ้านที่มาร่วมงานตามโต๊ะต่างๆท่ามกลางแขกและชาวบ้านต่างโผล่เข้ากอดนายทักษิณและเซลฟี่ด้วยความคิดถึงโดยมีนายอนุทินนายประเสริฐร่วมถ่ายรูปด้วยคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีปาล์มมี่มิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่15กันยายน2567 14:54 นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีปาล์มมี่มิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตจากปาล์มมี่ถึงมิดรักกับปรากฏการณ์โซเอาท์4รอบการแสดงโมเมนต์แห่งความประทับใจแม้คอนเสิร์ตจะจบไปแล้วแต่ยังไม่มีใครกลับจากอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเพราะกรุงไทย AXA Live Present ปาล์มมี่ Mid Universe Concert เมื่อวันที่7 8 11และวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทำถึงและทำเกินจนหลายคนยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีทั้งสนุกที่สุดแปลกใหม่ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดกับการสร้างปรากฏการณ์ประกาศเพิ่มรอบถึง2ครั้งและโซเอาทั้ง4รอบการแสดงในเวลาอันรวดเร็วมาพร้อมความพิเศษอีกมากมายที่ไม่เคยมีที่งานไหนมาก่อนสร้างไวรัลบนโลกโซเชียลนานนับสัปดาห์สมกับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของปาล์มมี่คอนเสิร์ตทั้ง4รอบการแสดง PALMY และทีมผู้จัด Idea Factภายใต้หน่วยงาน GMM Show ได้นำตัวตนของปาล์มมี่มาสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบต่างๆในคอนเสิร์ตความสนุกเริ่มขึ้นตั้งแต่ VTR เปิดตัวปาล์มมี่ที่ขี่จรวดบุกจักรวาลแห่งมิตรรักพบความทรงจำและของขวัญมากมายก่อนมาปรากฏตัวที่กลางเวทีด้วยเสื้อผ้าจัดเต็มและเท้าเปล่าอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกองทัพมาสคอตที่ดีไซน์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรียกเสียงกรีดจากมิตรรักอย่างถล่มทลายตลอดจนการนำเพลงฮิตข้ามยุคและเพลงที่หลายคนคิดถึงจากทั้ง4อัลบั้มตลอด23ปีในเส้นทางศิลปินมาถ่ายทอดผ่านโชว์ที่สนุกประทับใจจนมิตรรักนั่งไม่ติดเปลี่ยนบัตรนั่งให้กลายเป็นบัตรยืนกันทั่วทั้งฮอล
โปรดักชั่นก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและสเปเชียลเอฟเฟกต์ช่วยเติมเต็มอารมณ์และความรู้สึกให้อินกับทุกโชว์มากขึ้นเช่นงานคราฟสลิงชิงช้าและก้อนเมฆในเพลงทบทวนงานประติมากรรมโคมไฟแชนเดอเลียสไตล์พื้นถิ่นภาคอีสานในช่วงเพลงสั่งได้สั่งแล้วสนิทใจและขวัญเอ่ยขวัญมาม่านน้ำฝนที่ตกลงมาจริงๆในเพลงคลายๆคลายเวทีปลาหมึกยักษ์ที่สร้างสีสันในเพลงแม่เกี่ยวทำเป็นไม่ทักโอโอ้อยากร้องดังๆและทิกท็อกและอื่นๆรวมถึงการออกแบบเวทีหลักให้เชื่อมต่อกับเวทีรองและเส้นทางของรถสามล้อทำให้มิตรรักได้ใกล้ชิดกับปาล์มมี่อย่างทั่วถึงทุกโซนอีกโชว์ที่สร้างเซอร์ไพรส์แบบสุดๆคือปาล์มมี่ในลุคสปอร์ตเกิร์ลกับการเต้นเคป๊อปอย่างแข็งแรงดูดันที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาเพื่องานนี้เท่านั้นและโชว์เพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอย่างห้องสี่มุมซ้ายซึ่งปาล์มมี่บอกว่าเก็บเป็นเดโมมานานกว่า2ปีเพื่อรอปล่อยในโอกาสที่เหมาะสมที่สุดอย่างงานนี้และที่ขาดไม่ได้คือเสื้อผ้าที่แปลกใหม่และบ่งบอกถึงตัวตนได้อย่างชัดเจนตามแบบฉบับของปาล์มมี่ที่ทุกคนตั้งตารอชมโดยงานนี้จัดเต็มแบบไม่มีซ้ำต่อมาปาล์มมี่ยังชวนมิตรสหายในวงการอย่างป๋องกระพลแจ็คเดอะโกสและดีเจเจมเอฟเอ็มมาเล่าเรื่องสยองขวัญขั้นเวลาตามมาด้วยสิงโตนำโชคก้องห้วยไร่และโจ๊กโซคูที่มาโชว์ความสามารถและมุมเท่ๆในแบบที่คนดูคาดไม่ถึงทั้งเพลงอินเตอร์และเมดเล่สามชาติเพลงฮิตงานนี้ขนความสนุกมาแบบล้นๆจนต้องมีประกาศเชิญทั้ง3คนลงเวทีไปแบบฮาๆรวมถึง TARADOX ที่มาสร้างสีสันและความสนุกให้มิตรรักได้เต้นกันแบบไม่มีพักอีกทั้งยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่ปาล์มมี่พูดถึงและเชิญขึ้นเวทีกันแบบไม่มีเตรียมล่วงหน้าอาทิเบลล่าราณีครูสลาคุณวุฒิและต่ายอรไทยต้นฉบับเพลงสั่งได้สั่งแล้วที่ได้มาร่วมร้องเพลงนี้กันแบบสดๆบนเวทีด้วยและที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือเซอร์ไพรส์พิเศษจากปาล์มมี่ถึงมิตรรักกับช่วงปาล์มมี่สายเปที่สุ่มแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นมารับของขวัญสุดพิเศษจากปาล์มมี่กันถึงบนเวทีเช่นทองคำประกันชีวิตสิทธิ์ชมทุกคอนเสิร์ตของปาล์มมี่ฟรีตลอดชีวิตมอบค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับแฟนคลับที่เดินทางมาไกลจากประเทศออสเตรเลียและอื่นๆรวมถึง VTR สัมภาษณ์ปาล์มมี่เกี่ยวกับการเก็บของขวัญทุกชิ้นและจดหมายทุกฉบับตลอด23ปีแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่าง TALMY และมิตรรักเรียกน้ำตาและความซาบซึ้งจากคนทั่วทั้งฮอนสุดท้ายคือกิจกรรมไฮไลท์หน้างานที่เริ่มกันตั้งแต่บ่ายถึงดึกทั้งฟู้ดซัพพอร์ตให้มิตรรักนวดไทยนิทรรศการเสื้อผ้าของปาล์มมี่โซนดวงใจรับฝากของขวัญถึงปาล์มมี่จุดซื้อเมอร์ชันดายจุดถ่ายรูปมากมายรอบๆงานที่เปิดให้มิตรรักมาเช็คอินกันอย่างสนุกสนานปิดท้ายด้วยข้าวต้มมื้อดึกหลังชมคอนเสิร์ตที่ทุกคนลงความเห็นว่าเป็นมิติใหม่ของงานคอนเสิร์ตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปี Mid Universe Concert จักรวาลแห่งมิตรรักมิตรสหายมิตรภาพและความสนุกตามความตั้งใจของปาล์มมี่และไอเดียแฟบ GMM โชว์ที่อยากทำให้งานนี้เป็นงานที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับมิตรรักเพื่อตอบแทนความรักและคำขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมาใครไม่อยากพลาดคอนเสิร์ตน่าประทับใจแบบนี้ติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางของ GMM Show เพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีการเมืองวันที่15กันยายน2567 19:32 นเพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกพร้อมเริ่มเดินหน้าทำงานทันทีนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีด้วยเมื่อวันที่15กันยายน67
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกโดยรอบนี้เป็นการสู้ศึกกัน2พรรคใหญ่ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนโดยพรรคประชาชนส่งผู้สมัครคือนายณัฐชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกส่วนพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครคือนายจเดชจันทราหรือบู้ล่าสุดผลคะแนนพรรคเพื่อไทยทิ้งห่างพรรคประชาชนทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาชนต่อมาเวลา 19:15 น.นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยและนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแถลงหลังคะแนนขาดลอยนายสมศักดิ์กล่าวว่าการเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกหากย้อนไป20ปีเศษเราไม่เคยมีส.ส.เขต1พิษณุโลกเลยจึงเป็นเรื่องกังวลในตอนแรกแต่เมื่อผลออกมาชาวพิษณุโลกเขต1ให้การยอมรับส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งชาวพิษณุโลกถือว่าให้ของขวัญกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเห็นได้จากหุ้นเขียวทั้งกระดานด้วยหลังงนส.แพทองธารมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนสะท้อนมาถึงการเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกด้วยเมื่อถามว่าที่เพื่อไทยปักธงในเขต1พิษณุโลกจะเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าสะท้อนว่าประชาชนยอมรับในตัวนายกรัฐมนตรีเราพร้อมก้าวข้ามความขัดแย้งและเดินหน้าเศรษฐกิจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนายจเดชกล่าวว่านางสาวแพทองธารโทรมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจจึงตอบรับไปและบอกว่าจะรีบไปช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดโดยต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีขอบคุณนายสมศักดิ์และรัฐมนตรีหลายท่านนอกจากนี้ขอบคุณชาวพิษณุโลกที่ให้โอกาสโดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนับแล้ว 61% เลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1เพื่อไทยนำโด่งกว่า 4,000 คะแนนอัปเดต 18:00 นเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกเพื่อไทยขึ้นนำพรรคประชาชนนับไป 80% เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกเพื่อไทยนำห่างพรรคประชาชน